โอเคครับวันนี้จะมาทำเรเดียลเปลี่ยนสีนะครับผมตา3.0ก็เดี๋ยวที่ต้องมีก็คือเชดเดอร์โปรโยมีฮะก็เดี๋ยวมาทำกันเลยดีกว่าขั้นแรกคือต้องเตรียมอะไรให้เรียบร้อยก่อนครับเช่นอวตารที่เราจะทำใส่อวตารดีสคริปเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนโอเคโกตัว High Layer ครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น FX FX ก็ใส่อวตารให้เรียบร้อยเดี๋ยวทีนี้จะมาลองทำกันเลยดีกว่าเนาะแรกก็เหมือนทำแบบว่าพวกใส่ของอะฮะสร้างcopy ตัวละครเราขึ้นมา1ตัวก็ปิดตัวหลักไปก่อนตรงส่วนไหนที่เราอยากให้เปลี่ยนสีเช่นจะเปลี่ยนสีผมก็ให้เปลี่ยนเชดเดอร์เป็นโปรยมิเอ๊ะนั่นติ๊กไปที่เมนจะอยู่ในหมวด Advanced นะแล้วก็ดูที่เมนก็จะมีคำว่า Hue Shift คือเปลี่ยนสีก็ติ๊กถูกไปเลยแล้วก็ข้างในปรับแต่งตามสะดวกเลยแต่ว่าค่าเริ่มต้นมันคือสูงนะต้องพิสูจน์ไว้อันนี้เป็นแบบใครอยากใส่ลวดลายอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าจะทำให้เท็กเจอร์มันเปลี่ยนไปนิดหน่อยตอนใส่แล้วมันเปลี่ยนเป็นเท็กเจอร์เลยเห็นไหมแล้วผมจะออกก่อนแล้วกันโอเคก็เดี๋ยวมาลองทำกันเลยหน้าสิ่งที่สำคัญนะคืออย่าลืมเปิด Windows Animation มาด้วยในการกดที่ปุ่ม Windows แล้วก็ Animation ตรงนี้ไม่ก็กด Ctrl 6โอเคพอมาที่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปที่ Animation เลือก Marker แล้วก็สร้าง Animation ขึ้นมาชื่อว่า color 0ก็เลือกที่ผมที่เราจะทำแล้วกด record กดอัดเดี๋ยวนะโอเคกดอัดปุ๊บแล้วก็เลื่อนตัว hue shift พวกนี้ไปที่0ให้มันขึ้นแบบนี้แล้วก็กดหยุดเดี๋ยวต่อไปก็กดตรงนี้แล้วก็เขียน new clip ที่2ตั้งชื่อว่า color 1ก็ได้ตั้งขึ้นมา color 1ทำเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้ปรับ hue shift เป็น1แล้วก็หยุดเหมือนเดิมโอเคต่อไปเราจะมาดูที่พวก expression ตัวละครเราใส่ไปมันถ้าใครไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มก็จะเป็น default ถูกไหมdefault ตัวนี้เราก็เพิ่มขึ้นมาตัวนึงตั้งเป็น float เขียนว่า hue ก็ได้ hue ก็ได้โอเคนี่ก็ไปที่ตัว fx ของเราแล้วก็ไปดูที่ animator ไปเพิ่มพารามิเตอร์ให้เป็น float ตั้งชื่อเดียวกันเลย hue ของ layer ก็เช่นกันHUE แต่ว่าปรับเวทเป็น1โอเคจากนั้นก็ให้คลิกขวา Create Subset แล้วก็เลือก Form New Blend T แล้วคลิกเข้าไปโอ้วะเป็น T นะฮะเป็น T ตรงนี้เป็น Type ต้องเป็น 1D Parameter ให้เลือกเป็นที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ HUE นี่แล้วก็เพิ่ม Motion มา2อันแล้วก็ด้านบนให้ใส่ตัว color 0เป
ที่เราทำไว้อันล่างก็ใส่คันเลื่อน1นี่ก็ลองเลื่อนๆดูดูตัวอย่างประกอบได้โดยการกดไปที่เล่นทีแล้วก็ลากโมเดลเข้ามาขวาล่างดูลองเลื่อนๆดูถ้ามันเปลี่ยนก็แสดงว่าโอเคจะได้ก็ไปที่เมนูตัวเมนูถ้าใครไม่ได้ใส่เพิ่มก็จะเป็นชื่อว่า default expression menu ก็กดที่ control แล้วก็ตั้งชื่อมาว่า hue color ก็ได้เปลี่ยนสีไปเป็น hair สี color โอเคปรับ type เป็น radial puppet radial คือเป็นวงล้อหมุนๆติ้วเรียกพารามิเตอร์โรเทชันเป็น U float โอเคแล้วก็กลับไปที่ scene อีกทีนึงมาดูตัวทรงผมเราตรง header ให้กดคลิกขวาที่ไหนวะนะฮะกดคลิกขวาที่ hue shift ตรงนี้ก็ได้2 อันไม่ก็อันเดียวข้างบนนี้ก็ได้ผมทำ2 อันไว้ที่ขวาให้มันเป็นรูปนาฬิกากดที่ขวาตรงตัวอักษรเลยถ้ามีรูปนาฬิกาขึ้นแสดงว่าใช้ได้แล้วต้องทำแบบนี้เพราะว่าต้องการไม่ให้ตัวเชดเดอร์เนี่ยมันล็อกเวลาเราอัพโหลดอวตารขึ้นไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วแหละแล้วก็ลองกันเลยปิดตัวสำรองเปิดตัวหลักก็ลองอัพโหลดดูลองเทคกันเลยฮะแต่ว่าทำแบบนี้แล้วเอ็กเพรสชันมันหายไปนะหายแล้วถ้าทำกับส่วนอื่นก็ได้นะที่ไม่ใช่เปลี่ยนสีอะลองทำดูฮะเช่นพวกแบบว่าใส่กลิตเตอร์ใส่อะไรเงี้ยอันนี้แค่เปลี่ยนสีง่ายดูก่อนขอบคุณครับแค่นี้แหละ